ันนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะเริ่มเข้าสู่กรณีทุจริตก็จะเริ่มโดยคุณยุทธพงศ์คุณวิสารคุณสงวนแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนจากหลายๆพรรคขึ้นมาพูดเรื่องทุจริตซึ่งก็จะเป็นที่น่าสนใจนะแล้วก็การพูดวันนี้ก็น่าจะไปปิดท้ายโดยคน3คนที่จะขมวดคุณสิริกัญญาก็คงจะพูดตอนท้ายคุณธีรรัตน์ก็จะพูดชุดความคิดชุดทางออกของพรรคเพื่อไทยและผมก็จะเป็นคนรวบรวมแล้วก็สรุปให้รัฐบาลได้รับทราบเป็นผู้สรุปอีกครั้งซึ่งก็คาดหมายว่าวันนี้น่าจะประมาณสักไม่เกิน4ทุ่มน่าจะมีการลงมติได้คิดอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีอะไรขัดเคลื่อนนั่นหมายความว่าการที่ความคิดแตกต่างของความรู้ทั้งหมดหมายถึงต้องตั้งต่อก็ไม่ควรจะกระทบต่อความต่อของคนนี้เพราะเป็นการได้ความเพิ่มของยึดงบประมาณก็เป็นการหนึ่งก็เป็นการทำงบแบบเดิมๆในกรอบความคิดเดิมสถานการณ์เดิมอันที่สองก็เป็นการจัดงบที่คิดว่าประมาณการรายได้ที่จะผิดพลาดประมาณการ GDP จะเติบโตสูงซึ่งสวนทางความเป็นจริงก็เลยเป็นที่มาอันที่สามว่าเป็นการจัดงบที่มีการกู้เป็นการกู้ที่มากขึ้นแล้วก็จะมีการตีบตันในอนาคตประการต่อมาก็เป็นการจัดงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ของประชาชนและโจทย์ประเทศโจทย์ประชาชนคืออะไรโจทย์ประชาชนวันนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าเป็นเกษตรกรก็คือจัดงบยังไงให้ราคาพืชผลเกษตรเขาไปได้จัดงบยังไงไปลดหรือช่วยปัจจัยการผลิตของเขาที่มันแพงมากๆผู้ใช้แรงงานก็เขาอยากให้จัดงบยังไงไปตอบโจทย์ว่าเขาจะได้กลับคืนโรงงานแล้ว600,000คนที่หลุดออกจากระบบสวัสดิการเนี่ยรัฐจะดูแลยังไงพ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยรายย่อยรายใหญ่เขาก็อยากจะรู้ว่า SME เนี่ยจัดงบยังไง SME เขาจะไปได้ซึ่งไม่มีรายใหญ่ๆธุรกิจใหญ่ๆก็จัดงบยังไงให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนส่วนประเทศจัดงบยังไงให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจ4ตัวเดินได้ก็ยังไม่มีเพราะนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นงบที่สิ้นหวังนะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นก็คือเป็นงบที่เราคิดว่าในยามที่ลำบากในยามที่เรายากจนคล้ายๆคนขอทานเราก็ยังใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยแล้วยังมีการทุจริตแล้วยังมีการมุ่งหวังมาแจกเหมือนขอทานจับเลี้ยงที่ผมบอกนั้นก็รวมความแล้วเนี่ยคิดว่าไปแก้ในชั้นกรรมาธิการหลายอย่างมันจะไม่สามารถแก้ได้เพราะมันเป็นโครงสร้างใหญ่ของงบประมาณทำยากแล้วการตอบมา3วัน2วันก็ไม่ได้เคลียร์ฝ่ายค้านยังคิดว่าน่าจะถึงวันนี้ยังคิดว่ารับไม่ได้และแพ้ว่าสสไม่ได้จะไม่เห็นด้วยกับจะไม่มีคุณสมบัติจะลงรับสมัครใช่ครับคือไม่เห็นด้วยเลยคือไม่ใช่งดออกเสียงคือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือเราก็อยากให้เอากลับไปทบทวนใหม่ตามเวลาที่ยังพอมีตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มันสามารถจะปรับแก้ได้ครับ